มัมสเตอร์ทอล์ก by ป้าต้อมมัมสเตอร์พอได้ไหมคะพอไหวไหมคะเป็นนางแบบเป็นซูเปอร์โมเดลแบบนี้ป้าต้อมสงสัยจะไม่รอดละค่ะคงจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างแก้มแดงโมเดลลิ่งแล้วล่ะเดี๋ยวมาคุยกับคุณออยกันดีกว่าค่ะมาสวัสดีค่ะป้าต้อมป้าต้อมเป็นนางแบบเองไม่รอดแล้วแหละได้อยู่ค่ะได้อยู่ต้องปรึกษาคุณออยแล้วคุณออยทำแก้มแดงโมเดลลิ่งเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีค่ะสนุกสนานได้เจอน้องๆเจอเด็กๆก็แสดงออกเยอะเลยค่ะคุณออยค่ะคุณออยเนี่ยช่วยให้เด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยได้มีงานในวงการโฆษณาได้ถ่ายแบบเยอะแยะเลยคุณออยมีแนวทางในการคัดเลือกน้องๆยังไงมันก็ขึ้นอยู่เป็นเฉพาะงานนะคะเป็นงานถ่ายโฆษณาก็คือลูกค้าแคสติ้งจะส่งบรีฟมาให้เราว่าต้องการเด็กอายุเท่าไหร่อายุ 5-6 ขวบ 5-7 ขวบเป็นเพศชายเพศหญิงลุกเป็นยังไงตีหมวยหน้าไทยลูกครึ่งฝรั่งเขาจะบอกมาใช่ก็จะส่งบรีฟมาอันนี้เราก็โขบมันก็จะแคบลงแล้วค่ะแล้วเราเลือกเด็กยังไงคะว่าคนไหนเหมาะสมนอกจากคาแรคเตอร์ภายนอกเขาแล้วเนี่ยคือขั้นแรกเลยเราเลือกจากรูปถ่ายเลยค่ะรูปถ่ายหรือคอมการ์ดเนี่ยแหละค่ะผู้ปกครองบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรคือคอมการ์ดอะไรคือคอมการ์ดใช่คอมการ์ดคืออะไรคะอะไรย่อมาจากอะไรมันย่อมาจาก composition card ค่ะจริงๆเราก็คือคอมการ์ดเนี่ยก็คือเป็นรูปที่บ่งบอกตัวตนเราบ่งบอกก็คือส่วนใหญ่คอมการ์ดที่ดีก็คือจะต้องถ่ายเต็มตัวหน้าชัดหันข้างคือมันจะเป็นขั้นแรกด่านแรกที่ทำให้ลูกค้าเลือกมาคือเด็กส่งรูปเรามาเยอะมากค่ะคืออย่างเช่นสมมุติว่า1,000 คนค่ะแล้วเราจะเลือกยังไงเราก็ต้องดูจากรูปดูจากคอมการ์ดก่อนค่ะคอมการ์ดที่ดีก็คือมีชื่ออายุส่วนสูงน้ำหนักค่ะหน้าตรงเอียงหน้าตรงเอียงข้างขวาเต็มตัวครึ่งตัวแล้วเราก็จะคัดเลือกจากคอมการ์ดเนี่ยเพื่อส่งให้แคสติ้งส่งให้ลูกค้าช็อตลิสต์ออกมาช็อตลิสต์ออกมาอาจจะช็อตลิสต์ออกมาสัก10 คนค่ะเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีการแคสติ้งคืออาจจะทำคลิปแนะนำตัวเบื้องต้นก็ดูจากทั้งรูปแล้วก็วิดีโอด้วยวิดีโอคลิปแนะนำตัวตอนขั้นตอนหลังโอเคแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่สมมติเขาผ่านแล้วปุ๊บลูกค้าเลือกแล้วเนี่ยเราเป็นโมเดลลิ่งเนี่ยเราก็ต้องมีหักค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่าดำเนินการไว้ให้เขาหักกันเยอะไหมคุณออยคือปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่างานที่แบบ 6-7,000 อัพถึง 10,000 ก็เป็นมาตรฐานคือ 30% แต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นเราก็ดูตามเนื้อผ้าเอาว่าไม่ได้ไปหักเขาอะไรไม่ใช่ว่าค่าตัว 1,000 ไปหัก 30% ไม่เหลือเลยแต่จริงๆอะถ้าผ่านโมเดลลิ่งเราก็พยายามจะไฟเพื่อน้องนะแบบสมมติว่างานมา1,100เราก็บอกว่า1ลูกค้าน้องคงรับไม่ไหวเพราะค่ารถค่าอะไรอีกค่ะอันนี้คือเราก็จะไปเรียกเพิ่มใช่แล้วก็ดีอย่างตรงที่สมมติว่ามีโอเวอร์ไทม์เราก็จะไฟให้น้องนะเพื่อให้ได้โอเวอร์ไทม์มาเราก็จะควบคุมเวลาการทำงานว่าให้เป็นไปตามข้อตกลงนะสื่อที่ไปใช้ต้องตรงตามนั้นนะไม่ใช่เอาไปใช้ไลฟ์ไทม์ตลอดไทม์กลายเป็นว่าน้องเนี่ยไปถ่ายงานประเภทอื่นประเภทเดียวกันไม่ได้อีกเลยใช่มันต้องมีข้อกำหนดเวลาใช่ค่ะปกติใช่ปกติว่าจะมีข้อกำหนดที่ควรจะว่าสื่อที่เอาไปใช้มีอะไรบ้างคือมันต้องเป็นไปตามนั้นจริงๆแล้วว่าใช้กี่ปีใช้ปีหนึ่งก็ควรจบแค่ปีหนึ่งปีต่อไปน้องได้ต่อสัญญาก็สามารถได้เงินเพิ่มเราก็จะติดตามตรงนี้ให้ด้วยอ๋ออย่างนี้หมายความว่าน้องเนี่ยเซ็นสัญญากับเจ้าของสินค้าไปเลยหรือว่ามันมีบางกรณีไหมคะที่แบบเด็กๆในสังกัดที่เขาบอกว่าเด็กๆในสังกัดเนี่ยก็จะเซ็นสัญญากับทางโมเดลลิ่งด้วยคืออันนี้ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะให้เด็กคือไม่ได้บังคับคือออยไม่ได้บังคับเซ็นว่าเฮ้ยจะต้องเป็นนักแสดงในสังกัดออยในสังกัดโมเดลลิ่งแก้มแดงโมเดลลิ่งเท่านั้นคือให้อิสระเขาสามารถรับงานเองหรือว่าไปโมเดลลิ่งอื่นๆก็ได้คือนอกจากว่ามีเด็กบางคนที่แบบว่า
เอ้ยเขาไม่อยากไปไหนพ่อแม่เขาแบบว่าเอ้ยมั่นใจเราแล้วอยากอยู่กับเราให้เราเป็นคนหางานให้เท่านั้นก็มาเซ็นสัญญาแยกแต่ปกติแล้วก็คือเป็นนักแสดงอิสระค่ะค่ะโอ้ยอย่างนี้คุณออยนี่นะคะก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้จัดการดาราเลยนะตำแหน่งนี้สำคัญมากน่ากลัวน่ากลัวเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากจริงๆนะคะที่จะต้องดูแลผลประโยชน์แล้วก็ดูแลน้องๆ นางแบบนักแสดงนายแบบเนี่ยทุกอย่างให้เขาได้รับผลประโยชน์สูงที่สุดแล้วก็ได้งานที่ดีที่สุดด้วยค่ะทีนี้ถามถึงเรื่องของความสามารถของน้องๆถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเขามีความสามารถในการแสดงหรืออะไรยังไงเอ๊ะลูกฉันจะพอจะมีแววไหมเนาะจะมีความสามารถไหมดูยังไงคะคือก็ต้องบอกผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าแบบอย่าไปปิดกั้นน้องคือเปิดโอกาสไม่ว่าสมมติว่าน้องอาจจะเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยคอยสังเกตเขาให้แบบเปิดกว้างให้เขาแบบเอ้ยชอบพอเพลงมาชอบเต้นเราก็สังเกตได้แล้วว่าเอ้ยอาจจะมีแววด้านนี้หรือก็ถ้าพอโตหน่อยก็สนับสนุนให้เขาเลยให้เขาไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงคือมีคลาสเยอะมากค่ะค่ะก็เห็นบางคนไม่ใช่แค่เรื่องเต้นเรื่องร้องอย่างเดียวแบบมีดนตรีมีกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างออยในฐานะคุณแม่เหมือนกันก็ให้เขาเรียนหมดเลยทั้งดนตรีกีฬาคือจนกว่าเขาจะค้นพบตัวตนว่าเขาชอบอะไรใช่สรุปตอนนี้ก็ไม่รู้ก็ชอบอะไรสักอย่างชอบไปหมดชอบไปหมดค่ะก็เขาก็ทำได้ดีหมดคือพอเขามีทักษะตรงนั้นน่ะเขาก็จะดึงตัวตนเขาออกมาใช่ออกมาได้เองค่ะการมาถ่ายโปรไฟล์กับเรามาลองแคสหน้ากล้องก็เป็นอีกจุดเริ่มนึงบางน้องบางคนอยู่บ้านกล้าแสดงออกแต่ออกมาอย่างเงี้ยเจอหน้ากล้องเจอคนเยอะๆแบบใช่ก็อันนี้ก็ต้องฝึกกันต่อไปอุ้ยแล้วอย่างนี้ไงมีบางบ้านนะคุณพ่อคุณแม่เราเคยเห็นนะอยู่บ้านนี่เก่งมากเลยพอออกไปข้างนอกไปแคสงานเนี่ยเขินและกลับมาก็กลายเป็นกดดันลูกดุลูกไปอีกทำไมไม่กล้าทำไมอย่างเงี้ยคุณออยแนะนำประเด็นนี้ยังไงเจอบ่อยค่ะเราก็แบบขออนุญาตเรียกคุณแม่คุยเลยบอกว่ามันยิ่งเป็นการไปกดดันเขาไปกดความสามารถเขาบางทีออยเชิญคุณแม่ออกเลยออกค่ะใช่ออกค่ะแบบเราคุยกันเองคุยกันแบบทีมงานแคสติ้งตัวออยก็คุยกับน้องเองเขาก็จะแบบรีแลกซ์มากขึ้นยิ่งแบบเหมือนยิ่งเราไปกดดันน้องเขาก็จะเพรสเชอร์ละเขาก็กลัวว่าทำมาไม่ดีคือเด็กทุกคนอ่ะมีความคาดหวังอยากให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะเขาก็เลยกลัวก็ฝากไว้นิดนึงอย่ากดดันน้องคือปล่อยให้เป็นธรรมชาติได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้คือไปถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างลูกออยก็แคสงานเขาบอกว่าทำให้เต็มที่นะลูกแค่นั้นพอแม่พอใจแล้วเยี่ยมมากเลยค่ะอันนี้นะสำคัญนะคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันน่าจะมาจากความสุขแล้วก็มีความเรียกว่ามีแพชชั่นในการแสดงออกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากดดันลูกเลยแล้วก็ถ้าเขาทำไม่ได้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างที่คุณออยแนะนำนะคะครั้งต่อไปก็ค่อยมาลองใหม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ควรจะให้กำลังใจลูกแล้วก็ชื่นชมว่าครั้งนี้ดีมากแล้วลูกครั้งหน้าต้องดีกว่านี้อีกนะอันนี้น่าจะช่วยได้ตบรางวัลค่ะทีนี้คุณออยได้ยินมาเหมือนกันนะว่าสมัยก่อนนู้นก็จะมีแบบคนที่อยากเข้าวงการก็จะไปหาแมวมองแล้วก็ถูกหลอกถูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโมเดลลิ่งที่แบบไม่ได้เป็นอ่ะแล้วก็ปลอมตัวมาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็สมัยนี้ก็ยังมียังมีอยู่ใช่ไหมมีทุกยุคสมัยเขาจะมายังไงคะคือออยเนี่ยได้รับสายตรงจากผู้ปกครองท่านหนึ่งเลยเขาบอกว่าขออนุญาตปรึกษาคุณออยหน่อยเนี่ยเขามาบอกทักมาอินบ็อกซ์คุณแม่บอกว่าน้องอ่ะเข้ารอบนะได้งานนะเป็นงานถ่ายแบบนู่นนี่นั่นแฟชั่นแต่ว่าคุณแม่ต้องจ่ายค่าเสื้อผ้าก่อนเริ่มแล้วเริ่มเรื่องเงินแล้วคืออ่ะอมบอกว่าคุณแม่จ่ายไปเท่าไหร่แกก็อึกอักน้องก็ไม่กล้าบอกก็เกือบครึ่งหมื่นได้โอ้โหประมาณนั้นค่ะบอกแล้วยังไงต่อคะคุณแม่บอกว่าเขาก็จะนัดวันถ่ายวันนู่นแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆเลยเลื่อนมาเรื่อยๆเลยเนี่ยสุดท้าย
สุดท้ายแล้วก็บล็อกหายไปเลยบล็อกทุกช่องทางก็เลยไม่รู้ว่าไปทำมากี่คนแล้ว 5,000 คูณไปสิคะโอ้โหไม่หากินกันแบบนี้น่ากลัวมากนะคุณพ่อแม่แล้วก็มีน้องวัยรุ่นผู้ใหญ่ก็จะเจออีกแนวนึงแนวว่าแบบแคสหน้ากล้องแบบแคสซูมออนไลน์มีการเริ่มถอดเสื้อถอดเนี่ยเขาอ้างว่าถ่ายชุดชั้นในก็ต้องถอดเนาะประมาณนั้นอุ้ยสงสารบางคนก็แบบพอถ่ายเสร็จบล็อกจบน้องก็แบบกลัวมากทำยังไงดีน้องกลัวว่ารูปจะไปหลุดไปที่ไหนก็ไม่รู้ใช่เอารูปเขาไปทำอะไรในเว็บต่างๆคืออันนี้ออยอาจจะหนึ่งก็คือกรองผู้ที่เอางานมาเสนอเช็คประวัตินิดนึงมีประวัติเป็นอย่างไรเป็นโมเดลลิ่งจริงไหมค่ะค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นงานพวกเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีนะคะน้องทำงานได้เงินน้องทำงานคือเรารับงานให้น้องแม้แต่ค่ารถบางทีบัดเจ็ตน้อยเราก็เรียกค่ารถให้น้องให้คุณแม่น้องเป็นค่าน้ำมันแทนเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังตัวไว้ให้มากๆนะคะสมัยนี้มิจฉาชีพเยอะมากอย่าเรียกว่าโมเดลลิ่งปลอมเลยเรียกว่ามิจฉาชีพดีกว่าโอเคค่ะทีนี้มาถึงเวลาที่จะไปถ่ายงานกับแก้มแดงแล้วจะต้องเตรียมตัวยังไงขั้นตอนแรกคือต้องมีรูปมีโปรไฟล์สวยๆคือเราไม่ได้จำกัดว่าต้องมาถ่ายกับสตูดิโอเราเท่านั้นนะคือคุณพ่อคุณแม่มีกล้องกล้องเดี๋ยวนี้กล้องมือถือดีๆก็ชาร์จเยอะให้น้องยืนพิงผนังหน่อยคือแบล็คกราวด์ควรจะเป็นเคลียร์ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหลงเต็มเลยคือคิดเสมอว่าเอาให้น้องดูเด่นที่สุดโอเคคือรูปหน้าตรงเต็มตัว 4-5 รูป 4-5 รูปส่งมาให้พี่ช่วยเลือกใช่แบบไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นนั้นคือมองไม่เห็นหน้าน้องค่ะอยากให้มาฝากโปรไฟล์ไว้กับแก้มแดงเพราะว่าบางทีลูกค้าต่างประเทศด้วยซ้ำเอเจนซี่สิงคโปร์มาเลเซียที่เป็นแบรนด์ใหญ่เขาก็มาดูจากหน้าเว็บบางทีเขาก็กดเลือกจากหน้าเว็บไซต์เราเลยเว็บไซต์แก้มแดง .com ให้คุณออยแนะนำทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำตัวยังไงเตรียมลูกเตรียมความพร้อมค้นหาพรสวรรค์ของลูกยังไงคุณออยแนะนำเลยค่ะอันดับแรกเลยออยก็คือขอให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้น้องคอยสังเกตน้องน้องชอบเต้นชอบร้องเพลงหรือว่าชอบแสดงออกชอบถ่ายรูปชอบรีวิวสินค้าเราก็มีเปิดรับเดี๋ยวนี้มีนักรีวิวเด็กๆค่ะเป็นแก้มแดงเราเปิดอีกช่องทางนึงในการรับน้องให้รีวิวสินค้าได้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องจะฝากเว็บไซต์ของแก้มแดงนะคะใส่ในแคปชั่นไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ลองคลิกเข้าไปศึกษารายละเอียดไปดูเพื่อนๆไปดูเด็กๆน่ารักน่ารักนะคะว่าถ่ายรูปยังไงเตรียมโปรไฟล์ยังไงนะคะลองเข้าไปดูเดี๋ยวใส่ไว้ให้แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณออยจากแก้มแดงโมเดลลิ่งมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็หวังว่าเราจะได้เห็นนางแบบนายแบบแล้วก็นักแสดงตัวน้อยๆเกิดในวงการจากแก้มแดงเร็วๆนี้นะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่นะคุณพ่อคุณแม่บ๊ายบายมาทำเป็นนางแบบยังไงนะคุณออยแบบอ๋อฮะไหวไหมหรือยังไงดีถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะMonster Talk by ป้าต้อม Monster